อ้าวสตาร์ทเบิ้ลโอเคสารเคลือบพาวเวอร์ทำหน้าที่ลดการตึกหลอลดการรั่วซึมในระบบพาวเวอร์ทำให้พวงมาลัยนิ่มขึ้นสิ่งที่ดีก็คือแก้รั่วซึมได้นะครับสารเคลือบพาวเวอร์ LT1 ทำหน้าที่ลดการตึกหลอของเครื่องยนต์ในกรณีที่มีการเสียดสีเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีการเสียดสีสารเพิ่มประสิทธิภาพ LT1 จะไม่ทำงานจะอยู่เฉยๆจะอยู่ใต้น้ำมันเครื่องตลอดเวลาน้ำยาล้างหัวฉีดหมดขวดเหล้าออกได้เลยครับน้ำยาล้างหัวฉีดทำหน้าที่กำจัดควันดำกำจัดสนิมกำจัดเมือกในถังน้ำมันแล้วก็ตะกอนที่เข้าไปอุดตันหัวฉีดสารเคลือบหัวฉีดตัวนี้จะมีสารเคลือบปั๊มเคลือบหัวฉีดอยู่ในตัวประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีขึ้นสารเคลือบบ่าวาล์วทำหน้าที่เคลือบบ่าวาล์วให้แข็งแกร่งทั้งวาล์วและบ่าวาล์วหลอดวาล์วอุดรอยรั่วของตามดป้องกันแรงอัดกระบอกสูบไหลเข้าท่อไอดีจึงเป็นที่มาของเครื่องยนต์เงียบประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีไล่ยุงไล่ยุงทดสอบควันดำก่อนจะมอบรถให้เจ้าของรถเอาเร่งเลยครับสี่พันรอบเลยอีกเที่ยวครับเหลือแต่ขมเมาเดี๋ยวไปแจ้งความโรงพักว่าใหญ่ยนต์ขโมยคนดำไปหมดแล้วครับครับสวัสดีครับวันนี้เนื่องจากงานยุ่งมากก็เลยไม่ได้คุยช่วงต้นนะครับเอาคุยช่วงท้ายแล้วกันรถยนต์คันนี้รถยนต์คันนี้ปรึกษาเรื่องความร้อนขึ้นเนื่องจากปั๊มน้ำรั่วน้ำไม่พอก็ยังโชคดีนะครับที่เจ้าของรถโทรปรึกษาก่อนถ้าไม่ตรวจสอบโอกาสที่ลูกสูบไหม้สูงมากก็เลยเดินทางมาจากไหนก็ยังไม่ได้คุยกันเลยครับเพิ่งรถเสร็จบังเอิญเสร็จบ้วยเลยหนองคายก็ลองบ้วยครับสวัสดีครับพี่ครับแนะนำตัวเองนะครับผมวีรชนครับธงประชาครับครับพูดอะไรครับมาจากไหนครับมาจากอำเภอปากช่องครับพอดีความร้อนมันขึ้นก็สงสัยมีการตกใจพอดีรู้ตัวก่อนโทรปรึกษาอาจารย์ใหญ่แล้วไม่ติดสักทีเพิ่งจะติดเมื่อเช้าครับผมก็เลยว่ากลางวันจะงานยุ่งมากครับไม่ได้รับสายก็เลยว่างั้นขอเบอร์ฉุกเฉินเผื่อมีปัญหาครับนะครับขอเบอร์ไว้หน่อยเผื่อมีปัญหากลางทางครับผมถ้าเนี่ยก็โอเคถ้ามาใครมีปัญหาก็เชิญครับผมว่าน่าจะพอใจกันทุกคนกลับไปเนี่ยหลังจากขับทดสอบภาคสนามความแตกต่างก่อนกับหลังเป็นยังไงฮะก็ดีขึ้นมาหน่อยดีขึ้นมาก็น่าจะก็ดีขึ้นตาเร่งอัตราเร่งก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมนิดเสียงเครื่องยนต์เป็นไงเห็นไหมเสียงมันก็จะเรียบขึ้นแน่นทำเรียบเรียบเรียบผมสังเกตตอนนี้นะพี่ผู้หญิงมาด้วยนะถ้าเกิดกิ๊กโทรมาเนี่ยกระซิบเขาได้ยินนะเพราะว่านายห้องเก่งมันยังเรียบขึ้นเยอะพวงมาลัยเปิดฝากระโปรงนี่ดังกระหึ่มเลยตอนนี้เนี่ยขนาดนี้เราติดเครื่องอยู่นิ่งนิ่งมันนิ่งขึ้นเพราะงั้นพวงมาลัยเวลาเราขับเร็วจะหนึบขึ้นการหักเลี้ยวอะไรก็นิ่มนวลครับก็ได้สบายใจทีปัญหาคาใจหมดหรือยังก็น่าจะหมดนะครับน่าจะหมดแล้วเนี่ยต้องทดสอบดูว่าขึ้นหนีก็เดี๋ยวขากลับไปลองเหยียบลองเหยียบดูหน่อยลองดูเลยครับ
ครับเพราะว่าทุกๆ 100,000 กิโลต้องเปลี่ยนวาล์วน้ำแล้วรุ่นนี้จะมีข้อเสียอยู่หม้อน้ำปานกลางนะครับปานด้วยนะปานกลางกลางกลางหลอดอ๋อซีซี่เงี้ยไม่เห็นก็เราจะรู้ได้ยังไงทีนี้ต้องพามาถึงจะรู้ถ้าแสนกว่ากิโลเนี่ยจะเริ่มตันละอ๋ออะไรเงี้ยเงี้ยอาการเนี่ยแสนห้าเราวิ่งแล้วความร้อนไม่ขึ้นยังไม่ตันถ้ายิ่ง120ขึ้นไปถ้าความร้อนมีอาการเปลี่ยนวาล์วน้ำทิ้งเลยว่าตอนนี้เราทดสอบดูว่า120ไม่ขึ้นครับก็ถือว่ายังใช้ได้ครับ1ห้ามเติมน้ำบาดาลถ้าเอาบาดาลมาทำประปาห้ามไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็กัดทั้งเหล็กทั้งมีเนียมกัดครับข้อที่2ห้ามเติมน้ำประปาครับน้ำประปาจะมีคลอรีนเพราะฉะนั้นจะใช้น้ำประปาต้องผ่านเครื่องกรองน้ำก่อนถึงจะเติมได้ที่บ้านเรามีเครื่องกรองใช้ได้เลยใช้ได้เลยก็ผมนี่ผ่านเครื่องกรองนี่เติมให้นะโอเคครับหรือถ้าไม่มีจริงๆแล้วก็น้ำดื่มถังใหญ่น้ำดื่มถังใหญ่ผมไปซื้อน้ำเป็นขวดเมื่อวานนี้ซื้อมา2ขวดเติมได้กลับบ้านเวลาน้ำยุบก็ให้ใช้น้ำยาหม้อน้ำพร้อมใช้เติมแทนน้ำครับถ้าเราน้ำเติมมันก็เจือจางไปเรื่อยจางไปเรื่อยๆครับอ้าวปัญหาการใจหมดแล้วตอนนี้ก็กลับบ้านพร้อมรอยยิ้มแล้วนะตอนนี้น่าจะช่วงนี้แหละขับทดสอบกลับบ้านพอดีได้ครับร้อยกว่าโลครับผมครับขอให้เดินทางปลอดภัยโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับเอาไอ้เกี๊ยวเอาที่